สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเมืองไทยเหยื่ออุดมนะครับคุณผู้ชมคะอัปเดตข่าวสารนี้ให้ฟังเป็นความก้าวหน้าในวงการชีววิทยาที่กำลังได้รับความฮือฮาอย่างยิ่งนะคะเมื่อคณะนักวิจัยของไทยนะคะค้นพบบึ้งสกุลใหม่ของโลกซึ่งถือเป็นการค้นพบบึ้งสกุลใหม่ครั้งแรกในรอบ104ปีของเอเชียค่ะบึ้งเนี่ยนะคะเป็นแมงมุมยักษ์คุณผู้ชมคะมีพิษร้ายแรงเป็นอันดับ2รองจากแมงมุมแม่ไม้สีน้ำตาลนับว่าเป็นแมงมุมที่น่ากลัวทีเดียวเพราะว่าตัวมันเนี่ยชื่อมันเป็นแมงมุมยักษ์อยู่แล้วใช่ไหมคะใหญ่นะก็ขนาด10เซนปกติแมงมุมตัวเล็กเราก็กรี๊ดแล้วนะคะคนกลัวแมงมุมก็กรี๊ดแล้วใช่ไหมคะบึ้งเนี่ยปกติไม่ได้ค่อยได้พบกันหรอกค่ะเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างหายากแล้วก็ไม่ค่อยที่จะมาอยู่ในแวดวงของผู้คนเท่าไหร่นะคะล่าสุดคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาค้นพบบึ้งปล้องไผ่พระเจ้าตักสินค่ะโดยรองศาสตราจารย์ดร.ดรุณีโชดิตยางกูลคณบดีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะได้แถลงข่าวการค้นพบบึ้งต้นไม้สกุลใหม่ของโลกนะคะทักษินัทแบมบัสหรือว่าบึ้งปล้องไผ่พระเจ้าตักสินนี่แหละซึ่งเป็นการค้นพบบึ้งสกุลใหม่ของเอเชียในรอบ104ปีและเป็นครั้งแรกของโลกด้วยที่มีการค้นพบบึ้งสกุลใหม่จากประเทศไทยโดยถูกค้นพบครั้งแรกที่จังหวัดตากจึงตั้งชื่อเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับลักษณะนิเวศวิทยาของบึ้งชนิดนี้ความพิเศษคือเป็นบึ้งชนิดแรกในโลกที่มีการดำรงชีวิตอยู่เฉพาะบนต้นไผ่เท่านั้นอ๋อต้นไม้อื่นจะไม่เจอไม่เจอค่ะไม่เจอจะอยู่บนต้นไผ่เท่านั้นนะคะถูกค้นพบห่างไกลออกไปในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ทั้งหมดที่เคยถูกค้นพบมาก่อนหน้านี้พบในป่าไผ่บนภูเขาสูงกว่า 1,000 เมตรในพื้นที่จังหวัดตากเป็นสัตว์ที่ไม่สามารถเจาะรูไม้ไผ่เองได้สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากสัตว์ฟันแทะเจาะหาอาหารจากไผ่เพื่อกินหนอนที่อยู่ภายในรวมถึงอาจเกิดจากสัตว์อื่นๆเช่นแมลงที่เจาะเข้าไปหรือเกิดจากการปริแตกตามธรรมชาติของต้นไผ่รวมทั้งจากการกระทำของคนบึ้งชนิดนี้อาศัยอยู่ภายในปล้องไผ่ค่ะสร้างใยปกคลุมล้อมรอบกายภายในปล้องไผ่และมักจะออกมาหาอาหารซึ่งจะเป็นสัตว์ขนาดเล็กหรือว่าแมลงต่างๆในช่วงกลางคืนแตกต่างจากบึ้งต้นไม้ในสกุลอื่นๆคือลักษณะของอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ที่สั้นและความชันของส่วนปลายน้อยกว่าบึ้งต้นไม้สกุลอื่นที่พบทั้งหมดรวมทั้งบึ้งสกุลนี้ยังมีขนาดเล็กกว่าบึ้งต้นไม้สกุลอื่นๆด้วยแต่ปัจจุบันพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยจะเหลืออยู่เพียง 30% เท่านั้นนะคะหากในอนาคตถ้าพื้นที่ป่าลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่องบึ้งป้องไผ่พระเจ้าตักสินก็เป็นหนึ่งในสัตว์ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพราะลักษณะการดำรงชีวิตของพวกมันมันผูกติดกับป่าไผ่ค่ะและสามารถพบได้เฉพาะบนพื้นที่ภูเขาสูงทางภาคเหนือของประเทศไทยเท่านั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรามาอัปเดตกันนะฮะ